난 제디 부처니 스탄 เชิญเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีของจังหวัดสุพรรณบุรี งาน อนุสรณ์ บอน เจดีย์ และงานกาชาติ ประจำปี 2553 วันที่ 18 มกราคมถึง 1 กุมภาพันธ์นี้ ร่วมเทิดพระเกียรติและสักการะดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมนิทรรศการและการออกร้านของเหล่ากาชาติสุพรรณบุรี การแสดงยุทธหัตถี แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ โดยนักศึกษาจากทุกสถาบันชั้นนำของสุพรรณบุรีกว่า 100 ชีวิต การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสตริง การประกวดธิดาดอนเจดีย์ การแข่งขันชกมวย และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีกมากมาย พิเศษสุด ยกพลคนสุพรรณตามรอยพยุหยาตรากรีธาทัพ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 17 และ 18 มกราคม อย่าพลาด งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาติจังหวัดสุพรรณบุรี 18 มกราคมถึง 1 กุมภาพันธ์นี้ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนชายสัญชาติไทยอายุ 17-20 ปีทหารกองประจำการหรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรืออายุ 18-24 ปีสำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา 2553 จำหน่ายระเบียบการและรับสมัครตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2552 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลกับราชนาวีไทย สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน ข้าราชการคือผู้ทำงานตามรอยพยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโครงการจำขึ้นใจสำนักงานกพ.หลังจากที่มีฝนตกมาหลายวันนะคะคืนนี้จะมีลมหนาวจากจีนระลอกใหม่ลงมาปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศทำให้ทั่วทุกภาคมีอากาศหนาวเย็นลงนะคะติดตามในพยากรณ์อากาศกับคุณสสิพงษ์ชาติพจน์ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวยงามเกินคำบรรยายจริงๆเลยนะครับสำหรับภาพประทับใจนี้ทีมข่าวของเรานะครับขึ้นไปบันทึกบนเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับหมอกเนี่ยนะครับเกิดจากอุณหภูมิของอากาศที่ลดต่ำกว่าจุดค้างก็ทำให้เกิดไอน้ำเกิดการกลั่นตัวเป็นละอองน้ำขนาดเล็กแล้วก็อากาศสามารถที่จะพยุงให้ลอยอยู่ได้ปกติแล้วนะครับหมอกมักจะเกิดในช่วงที่ลมสงบตามภูเขาในลักษณะเช่นนี้นะครับ คุณผู้ชมครับและคืนนี้นะครับลมหนาวจากจีนก็กำลังที่กำลังแรงทีเดียวนะครับจะแผ่ลงมาแต่ภาคอีสานของบ้านเราแล้วก็ทะเลจีนใต้ก่อนที่จะพัดมาปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศในวันพรุ่งนี้นะครับก็ส่งผลทำให้ลักษณะอากาศของภาคเหนือจะเย็นลงนะครับอีกสักประมาณ 1-2 องศาครับพื้นที่ตอนบนของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่สักประมาณ14-15 องศาครับสุดทางตอนล่างของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 17-20 องศานะครับยอดดอยช่วงนี้นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่สักประมาณ 6-12 องศาไปต่อกันพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับมีความกดอากาศสูงปกคลุมอยู่ครับก็ทำให้เกิดฝนตกได้ 10% ของพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับอุณหภูมิจะลดต่ำลงอีกสักประมาณ3-5 องศาลมค่อนข้างแรงด้วยนะครับพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ตอนบนของภาคนะครับอยู่ที่ 14-16 องศาครับพื้นที่ตอนกลางของประเทศก็ได้รับอานิสงส์จากลมหนาวบ้างเล็กน้อยนะครับทำให้พรุ่งนี้จะได้สัมผัสอากาศเย็นโดยอุณหภูมิจะลดลงอีกสักประมาณ 1-2 องศาครับภาคกลางนะครับรวมทั้งภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุดอยู่สักประมาณ 18-23 องศากรุงเทพมหานครพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22 องศาครับคือลมในทะเลบริเวณภาคตะวันออกสูงแค่เมตรเดียวเท่านั้นเองสำหรับภาคใต้อากาศเย็นจะอยู่ทางตอนบนของภาคครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-23 องศาขณะที่ฝนยังมีตกได้ครับ
120ของพื้นที่ตกได้บริเวณตอนกลางของภาคครับและมีคำเตือนนะครับจากอุตุนิยมวิทยาให้ผู้ที่อยู่ฝั่งอ่าวไทยเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นลมที่จะแรงเพิ่มมากขึ้นในอีก2วันข้างหน้าครับแต่พรุ่งนี้คลื่นลมในทะเลยังสูงแค่ 1-2 เมตรนะครับส่วนฝั่งทะเลอันดามันคลื่นสูงแค่เมตรเดียวเท่านั้นเองครับพรุ่งนี้เช้านะครับดวงอาทิตย์จะขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี 6:27 ครับรับขอบฟ้าที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตนะครับ 18:26 ไปตรวจสอบกันต่อครับกับสภาพอากาศรอบโลกครับทั้งหมดคือพยากรณ์อากาศประจำค่ำนี้นะครับแล้วกลับมาติดตามกันใหม่อย่าลืมนะครับรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนนะครับผมพงพยากรณ์สวัสดีครับทั้งหมดคือข่าวภาคค่ำประจำวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมคุณชินินันท์ผมธีระและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ